พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้จะมีการรวมตัวชุมนุมกัน6จุดประกอบด้วยหน้าอาคารสีลมคอมเพกชุมนุมโดยกลุ่มประสบที่ก่อป้องกันสถาบันซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ไปจุดอื่นๆใกล้เคียงหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมชุมนุมโดยกลุ่มเตรียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการคาดว่าจะไม่มีการเคลื่อนไปที่จุดอื่นหน้าทำเนียบรัฐบาลชุมนุมโดยกลุ่มเครือข่ายจารักถิ่นไม่เคลื่อนไปจุดอื่นหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพชุมนุมโดยกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรไม่เคลื่อนไปจุดอื่นหน้าศาลฎีกาชุมนุมโดยพลเมืองโต้กลับไม่เคลื่อนไปจุดอื่นเช่นกันและใต้ทางด่วนดินแดงชุมนุมโดยกลุ่มทะลุแก๊สคาดว่าจะทำกิจกรรมที่ก่อความไม่สงบและจะเคลื่อนไปจุดอื่นใกล้เคียงส่วนสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวน4กลุ่มโดยกลุ่มพลเมืองโต้กลับและกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบไม่พบเหตุการณ์ความวุ่นวายแต่ในส่วนของกลุ่มเสรีไทยเฟมินิสต์ปลดแอกกลุ่มทะลุฟ้าตลอดจนแนวร่วมมีการชุมนุมมีการตั้งเต็นท์และพบว่ามีการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยที่บริเวณใกล้เคียงเริ่มตั้งแต่แยกมักกะสันถนนราชปรารภแยกแม่พระผู้ชุมนุมได้มีการใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องปราศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2รายพร้อมของกลางประทัด40ลูกดินปืน1ถุงรถจักรยานยนต์3คันก่อนส่งตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งจุดตรวจต่างๆ19จุดมีการตรวจค้นรถยนต์กว่า 1,900 คันพบการกระทำผิดเป็นยาเสพติด1รายและอาวุธมีด1รายซึ่งเป็นความผิดตามพรบจราจร75รายส่วนการดำเนินคดีการชุมนุมที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว796คดีทำการสืบสวนและสั่งฟ้องไปแล้ว401คดีเหลือคดีระหว่างสอบสวนอีก395คดีวันนี้จะมีการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน6จุดด้วยกันวันที่28ที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน4กลุ่มนั้นในส่วนของกรณีของกลุ่มพลเมืองโต้กลับกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรนั้นการชุมนุมนั้นก็เป็นไปด้วยความสงบไม่มีเหตุความวุ่นวายแต่อย่างไรในส่วนของกลุ่มเสรีไทยพลัสเฟมินิสต์ปลดแอกและก็ทะลุฟ้าตลอดจนแนวร่วมนั้นได้เริ่มทำการชุมนุมในเวลา 14:30 นาทีนะครับแล้วก็มีเริ่มทำกิจกรรมมีการตั้งเต็นท์ตั้งแต่เวลา 15:30 นาทีซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการรักษาความสงบและมีการตั้งจุดตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นในส่วนของกลุ่มนั้นได้ยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ 20:30 นาทีหลังจากนั้นได้มีการก่อเหตุไปยังบริเวณใกล้เคียงเริ่มตั้งแต่แยกมักกะสันในส่วนของบริเวณถนนราชปรารภและส่วนของแยกแม่พระได้มีการใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องปาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้จำนวน2รายโดยยึดรถจักรยานยนต์จำนวน3คันมีผู้ประทัดจำนวน40ลูกแล้วก็ดินปืนอีก1ถุงและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆก็ตามอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่โรคถือเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็พรบ.โรคติดต่ออีกส่วนหนึ่งด้วยจึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สังคมโดยส่วนรวม